ดูต่อเนื่องไปสักนิดนึงนะวัยรุ่นฟังน้ำนมเนี่ยท่านผู้ชมครับขนาดสวดมนต์ในห้องพระมันเกิดอะไรขึ้นดูเอาเถอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทรงยังเด็กแต่บ่อยเธอไม่อินเอาผู้ชายเด็กบ่อยทรงยังเด็กแต่บ่อยเธอไม่รักอะโตต้องปล่อยอามาดุมเด็กบ่อยเด็กบ่อยท่านผู้ชมน้องไม่รู้ตัวแล้วนั่นน่ะไม่รู้ตัวนะผมยืนยันได้เพราะปกครองเป็นคนบอกเลยคือปกติจะสอนลูกให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องสวดไปสวดมากลายเป็นมันแทรกเข้ามามันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะแล้วก็กราบด้วยนะคะสาธุกราบสามครั้งมาดุมเบ็ดบ่อยเบ็ดบ่อยอาทูเบ็ดบ่อยสาธุมันมาถึงจุดนี้จริงๆเห็นไหมไม่เข้าใจจิตใจของเด็กท่านผู้ชม